เข้าสู่ช่วงที่2ของที่นี่ทีวีพพนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในประเด็นที่เกี่ยวกับการคงไว้ซึ่งพรกฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีเองได้มีมติแล้วนะครับที่จะให้มีการคงพรกฉุกเฉินต่อไปอีกใน19จังหวัดแล้วก็มีอีก5จังหวัดที่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้วก็คือจังหวัดนครสวรรค์นครปฐมน่านศรีสะเกษกาฬสินธุ์ตรงนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับอีก19จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยยังคงพรกฉุกเฉินอยู่มีความคิดเห็นออกมาหลากหลายนะครับที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยถึงความเหมาะสมในการที่จะประกาศพรกฉุกเฉินที่ไปดูฝั่งรัฐบาลก่อนนะครับคุณผู้ชมครับที่รัฐบาลต้องประกาศพรกฉุกเฉินให้เหตุผลไว้นะครับว่าตอนนี้ยังพบการเคลื่อนไหวใต้ดินของกลุ่มนปช.อยู่แล้วก็ยังพบที่จะมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีโดยนายอภิสิทธิ์เนี่ยก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าเกี่ยวกับคลื่นใต้น้ำที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันพวกเกี่ยวกับกลุ่มนปช.ที่ยังคงออกมามีอิทธิพลอยู่ในตอนนี้มีการปลุกระดมก็มีแหล่งข่าวว่ามาเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่คณะรัฐมนตรีต้องประกาศคงไว้ซึ่งพรกฉุกเฉินแต่ถ้าไปดูความไม่เหมาะสมซึ่งตอนนี้ทั้งฝ่ายนักวิชาการทางด้านสิทธิมนุษยชนเองออกมาไม่เห็นด้วยถึงความไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าให้เหตุผลว่าตอนนี้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติแล้วไม่มีความจำเป็นครับที่จะต้องประกาศพรกฉุกเฉินโดยการประกาศพรกฉุกเฉินก็จะไปกระทบหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่ตอนนี้ชาวต่างชาติก็เริ่มที่จะเข้ามาลงทุนในที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างประเทศต่างๆเนี่ยเขารู้ว่าประเทศไทยยังคงประกาศพรกฉุกเฉินนั่นหมายความว่าประเทศของเราก็ยังคงอยู่ภาวะที่ยังไม่ปกติตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่ถ้ายังประกาศพรกฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ก็จะทำให้ประเทศอาจจะเสียรายได้ไปได้นะครับแต่ถ้าไปดูความคิดเห็นของด้านวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ Human Rights Watch ก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลไม่มีความจำเป็นแล้วครับที่จะประกาศพรกฉุกเฉินเพราะว่าจะไปกระทบกับสิทธิการดำเนินชีวิตตามปกติของประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลสอช.ก็ออกมาบอกว่าการประกาศพรกฉุกเฉินไม่ได้เป็นการทำให้มีผลกระทบกับสุจริตชนที่ดำเนินชีวิตตามปกติอย่างคนทั่วๆไปอยู่ในประเทศก็จะไม่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับทางด้านการประกาศพรกฉุกเฉินแต่ว่าจะไปกระทบกับคนที่ทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายเสียงเกี่ยวกับการประกาศพรกฉุกเฉินกับรัฐธรรมนูญว่าตอนนี้มีความเหมาะสมกันหรือไม่อย่างไรในเมื่อว่าตอนนี้บ้านเมืองเราสงบสุขดีแล้วทำไมจึงต้องประกาศพรกฉุกเฉินในเมื่อกฎหมายที่มีอยู่ก็สามารถบังคับใช้ได้อยู่แล้วนะครับไปดูการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตอนนี้ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่เขาได้สำรวจกันมีถึง 67% ครับคุณผู้ชมครับที่เขาไม่เห็นด้วยกับการประกาศพรกฉุกเฉินและยังมีคงมีประชาชนอีก 37% ที่เห็นด้วยกับการประกาศพรกฉุกเฉินก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนมากนะครับที่ไม่เห็นด้วยต่อการประกาศพรกฉุกเฉินช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายการพิเศษครับ